กาแฟไม่แปลกแปลกต้องเป็นอย่างนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอร่อยเนี่ยนี่คือกาแฟทุเรียนได้หรอเป็นทุเรียนเกิดจากดินภูเขาไฟค่ะเอาแล้ว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 ดินไม่เหมือนที่อื่นดินภูเขาไฟและธาตุเยอะจะทำให้เนื้อทุเรียนไม่แฉะค่ะอร่อยโอ้เหรอที่หนองประจักษ์มากผมเคยไปผมเคยไปเคยไปเป็นยังไงบรรยากาศแต่ก่อนจะมีเป็ดตัวใหญ่ๆมีเป็ดตัวใหญ่ๆใช่เป็นแรงมากเลยจะไปอุดรตอนนี้ไม่ไหวนะครับเอาอุดรเอาหนองประจักษ์มาที่นี่แล้วกันได้เหรอครับนะเพราะว่าเป็ดตัวนั้นก็จะมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันเป็ดน้อยเป็ดเหลืองมาครับโอ้ยใหญ่แล้วครับใหญ่เลยโอ้ยดูนี่ครับใหญ่มากโอ้ยดูนะครับน้องมารู้สึกร้อนหรือครับเครื่องบินครับโอ้โหและถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีดีดีจะรับไปเลยเท่าไรจะเสร็จมาๆๆๆครับปัญญาตลาดแตกตอนนี้แล้วนะฮะ2ตลาดนะฮะที่จะนำเรื่องราวต่างๆและพลังของ2ตลาดนี้มาให้ท่านผู้ชมนะครับปัญญาตลาดแตก Presented by Singleสนุกสนานทุกวันอย่างนี้นะฮะและยังอยู่กับเราโอ้โหแชมป์ดูได้ขึ้นมาโค้งแล้วอ่ะนะ4สมัยแล้วนะครับตลาดมาร์เก็ตทูเดย์จะเป็นยังไงต่อไปไม่รู้แต่พลังยังล้นเหนือเยอะแยะมากมายหัวหน้าตลาดยังคงมีพลังเช่นเดียวกันครับผมพี่ปอโอ้โหไม่รู้จะกลัวใครดีเลยแหละเอาละหลายตลาดถล่มไม่ได้จัดตลาดนี้มาถล่มจะถล่มได้หรือไม่ต้องรอดูตลาดนัดลุงโอมเห็นท่าแล้วท่าทางจะมันนะหัวหน้าตลาดพี่เจมสี่สมัยแล้วสี่สมัยแล้วครับสี่สมัยแล้วงั้นก็หยุดแค่สี่สมัยแล้วโทรเรียกรถอะไรก็ได้ขนของแล้วกลับบ้านเลยนะครับโอ้โหเขาบอกว่ามีรถหลายคันขนได้อีกเยอะเขาบอกสนุกจริงๆนะยิ่งดูก็ยิ่งสนุกเอามาคุยกับตลาดนัดลุงออมก่อนเลยข้างล่างข้างล่างคุณอะไรคะคุณตั้มตั้มค่ะตั้มขายอะไรคะขายยำจ้าอยู่ตลาดนัดลุงออมค่ะใครสนใจเชิญได้นะจ๊ะแซ่บๆค่ะแซ่บจริงๆแค่ไหนจะทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้ทะเลดำค่ะทะเลดำขายเช่นนี้อะไรครับมาฝากคุณปัญญาเลยค่ะจ้าเดี๋ยวรับไปหมดเลยเปิ้ลขายอะไรคุณเปิ้ลค่ะขายไส้กรอกย่างอยู่ตลาดนัดลุงออมค่ะโอ้ขายดีไหมค่ะพอได้อยู่ค่ะอ้าวพอได้สู้ๆนะสู้ๆคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยส้มตำค่ะแซ่บไปจ้านี่นี่นี่คุณออนขายอะไรดอกไม้มาลายสุดค่ะโอ้ดีเลยหอมมาถึงนี่แล้วเนอะคุณน็อตขายอะไรคุณน็อตครับดอกไม้มาลายสุดครับร้านเดียวกันครับร้านเดียวกันครับเหรอนี่พี่สาวเหรอแม่ครับแม่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 ยังสาวแม่ยังสาวขายดอกไม้ก็สดชื่นเนาะครับเออแล้วทำไงดีอะน็อตเนี่ยแชมป์สี่สมัยอะโค่นได้ครับวันนี้โค่นได้แม่ท้าทายแชมป์เก่าแบบนี้นี่วันนี้รับรองคึกคักแน่นอนนะครับแล้วตลาดนัดลุงออมจะมีดีพอเอาชนะตลาด Market Today หรือไม่ร่วมกันเชียร์ทั้ง2ตลาดไปพร้อมๆกันได้เลยครับข้อแรกนี้เตรียมรางวัลไว้แล้วใครจะรับไปกับสิ่งนี้เคยเห็นหรือไม่มาอะไรดูได้ตลอดอะไรเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้กาแฟกาแฟโอ้ดีแต่งตัวเป็นบาริสต้าเลยผมตลาดนัดลุงออมมีใครขายกาแฟเป็นถ้วยเป็นแก้วมั้ยมีใช่มั้ยมี Market Today มีมั้ยตลาดมีขายมั้ยมีครับมีก็เป็นปกติไม่แปลกเป็นพื้นธรรมดาขายธรรมดาธรรมดาธรรมดากาแฟแก้วกาแฟน้ำกาแฟไม่แปลกครับแล้วแปลกต้องเป็นอย่างไรแปลกต้องเป็นอย่างงี้นี่เป็นกาแฟที่แปลกดีราคาก็ดีแล้วก็ขายดีแล้วก็ไม่เหมือนสิ่งนี้ด้วยเป็นอย่างงี้ครับโอ้โห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 ไปเฮ้ยอร่อยเนี่ยผลไม้ด้วยมีลักษณะทุเรียนด้วยโอ้หอมไม่หอม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 แปลกไหมแปลกไหมแปลกครับกาแฟทุเรียนเป็นกาแฟได้ด้วยอ่ะดม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 หอมไหมได้กลิ่นอะไรบ้างคะทุเรียนมันต้องไปเปลี่ยนทุเรียนกลิ่นกาแฟผสมกันผสมกันเลยนะนี่คือกาแฟทุเรียนได้หรอเออแล้วกาแฟเดี๋ยวนี้ไปกับทุกที่แล้วนะเนี่ยครับเอากาแฟเราดังเมืองไทยนี่ดังกาแฟแต่ไม่เคยเห็นกาแฟที่ทำที่เป็นทุเรียนนะครับเออแล้วมันจะกินได้ไหมเนี่ยแล้วมันจะยังไงล่ะ
นั่นนะสิครับเคยเห็นแต่กาแฟมอคค่าลาเต้ไม่เคยเห็นทุเรียนผสมกาแฟสักครั้งเลยแต่เพราะอะไรถึงกลายมาเป็นของเด็ดขนาดนี้เราไปถามเจ้าของความคิดนี้กันดีกว่านะครับเราต้องถามผู้นี้ว่าทำไมถึงได้คิดขึ้นมาครับแต่ขายดีครับราคาดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณจันเพนค่ะคุณจันเพนโอ้โหทำไมแต่คุณนานาค่ะตกลงนี่กาแฟจริงๆใช่ไหมครับคุณจันเพนครับกาแฟจริงๆค่ะแล้วผสมทุเรียนจริงๆนะครับกาแฟผสมทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษรสชาติอร่อยหอมนุ่มค่ะทุเรียนเป็นทุเรียนอย่างไรครับคุณจันเพนเป็นทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษทุเรียนที่เกิดจากดินภูเขาไฟค่ะเอาแล้ว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 ดินไม่เหมือนที่อื่นดินภูเขาไฟแร่ธาตุเยอะแล้วในดินตัวนี้จะมีแร่ธาตุเป็นกรรมฐานนะคะจะทำให้เนื้อทุเรียนไม่แฉะค่ะอร่อยเหรอเพราะฉะนั้นศรีสะเกษก็มีดินภูเขาไฟนะฮะค่ะแล้วทุเรียนเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับทุเรียนพันหมอนทองค่ะรู้เลยเป็นหมอนทองเห็นจากอันนี้น่าจะหมอนทองหมอนทองนี่เลยน่าจะใช่แล้วทุเรียนเปล่าๆกับกาแฟมันจากเหตุอะไรฮะถึงจะต้องมาผสมกันอยู่ในกาแฟนะครับคุณจันเพนพอดีนั่งทานทุเรียนอยู่ลูกชายก็ดื่มกาแฟอยู่ค่ะเราก็เลยคุยกันว่าทดลองผสมกันดูซิคุณจันเพนผสมยังไงครับเอาเนื้อทุเรียนค่ะผสมลงในกาแฟคนลงไปเลยเหรอเหมือนเอาปาต้องโกรธจิ้มกาแฟเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะมันได้แต่ว่ามันจะเก็บได้ไม่นานรสชาติยังไม่ดีพอเราก็เลยคิดค้นกันใหม่ว่างั้นเอาไปตัวแก่จัดรสชาติมันจะมีความหวานมันแล้วก็มันจะบดละเอียดนะคะจะมีกาแฟทุเรียนอีกตัวนึงที่ไม่แก่จัดแล้วก็บดให้มีเนื้อเพื่อได้ขบเคี้ยวด้วยนะคะดูโอ้1ซองก็ได้1แก้วเลยใช่มั้ยครับมีกี่ซองมีกี่ซองพี่เจมดูซิมีกี่ซองพี่ปองทั้งหมด10ซองครับ10ซองโอ้10ซอง10ซองอ๋อนี่มันจะมีเหมือนผงกาแฟแล้วก็ผงทุเรียนด้วยมีทุเรียนที่เป็นเม็ดๆเล็กๆอยู่เนี่ยฮะนี่1ซองเราดูปริมาณไม่น้อยเลยนะเยอะนะครับโอ้โหหนึ่งได้แก้วใหญ่เออมีกี่แก้วคุณจันเพน1ซองนี่กี่แก้วฮะหรือว่าแก้วใหญ่แก้วนึงตาหนึ่งแก้วค่ะวิธีการจะไปรับประทานทำอย่างไรครับ1ไปที่โรงแรมคุณจันเพนโรงแรมอะไรนะครับโรงแรมคุ้มล้านนาจังหวัดศรีสะเกษครับนี่คือกรณีจะไปอุดหนุนที่โรงแรมคุณจันเพนนะหรือไม่ก็เอากล่องนี้ไปเลย10ซองเนาะมาใครจะชิมตะกี้มีดมใช่มั้ยของใครของใครเลยรับไปเลยนะครับกาแฟทุเรียนครับท่านผู้ชมกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วกลิ่นมันกลิ่นแบบกลิ่นทุเรียนแต่ว่ามันมีความแบบตอนแรกดมเข้าไปมันจะมีทุเรียนแรงๆขึ้นมาก่อนครับโอ้ทุเรียนนำเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นกาแฟเออมันอยู่ด้วยกันได้เนาะมันก็แปลกๆนะครับแต่ว่าก็ดูน่าลองน่าทานสำหรับผมที่ชอบทานทุเรียนผมว่าแบบเนี้ยอ้าวนี่คนชอบทุเรียนตะกี้คุณเนี่ยชอบทานกาแฟใช่ไหมดื่มหรือยังคะดื่มแล้วเป็นไงเป็นยังไงได้ทั้งสองอารมณ์เลยค่ะหนึ่งกลิ่นกาแฟแล้วก็เนื้อทุเรียนนี่คือแบบเคี้ยวได้เลยด้วยอ๋อได้เคี้ยวทุเรียนด้วยจะมีเนื้อมันมีเนื้อทุเรียนด้วยเนาะเกล็ดอยู่ด้วยอ้าวทางด้านนี้ไม่ยอมหยุดแล้วเนาะอร่อยมากคิวก็บอกอร่อยตรงไหนคะอร่อยตรงไหนอธิบายค่ะหวานมันกลมๆหอมกาแฟหอมทุเรียนด้วยมันเพราะอะไรคุณจันเพ็ญทำไมหวานมันกลมๆหอมทุเรียนด้วยหอมกาแฟด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นรสชาติของทุเรียนภูเขาไฟอ๋อนี่หมดหมดเลยหมดเลยอนุญาตทานหมดเลยนะคะอร่อยมากค่ะโอ้โหค่ะขอบพระคุณค่ะทุกท่านคะถ้าสนใจกาแฟทุเรียนภูเขาไฟยินดีนะคะสั่งมาได้ที่โรงแรมคุ้มล้านนาเราส่งทั่วประเทศค่ะซื้อผ่าน Facebook ได้นะคะที่โรงแรมคุ้มล้านนาเข้าใน Facebook ได้นะคะชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันนะขอบคุณนะครับคุณยมเป็นขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะครับเอ้าหยิบขึ้นมาแล้วโชว์ขึ้นมาแล้ว1กล่องนี่มี10ซองด้วยครับง่ายๆเลยจะได้รับประทานกันทั่วประเทศเลยเท่าไหร่ครับมาตลาดแตกปรึกษาครับกลายเป็นของดีประจำจังหวัดศรีสะเกษไปซะแล้วล่ะครับสำหรับกาแฟทุเรียนรสชาติที่หากินที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าอยากกินแบบกล่องที่เห็นอยู่นี่ครับราคาเท่าไรกันแน่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยกล่องมี10ซองถ้าเป็นที่นะ550กล่องนึงนะ550ซองละ55บาทแพงไปไหม
พี่เองพี่คิดว่าเขาขายในโรงแรมด้วยแล้วจะเป็นสินค้าโอท็อปใช่มันเป็นโอท็อปที่เป็นโอท็อปของศรีสะเกดเลยผมว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน500ขึ้นไปแต่ไม่เกินพันไม่เกินพันหรอกเพราะไม่งั้นมันน่าจะหดไปมันจะแพงไปฟังตลาด Market Today ครับบอกว่า1กล่องนี่ราคาไม่น่าจะเกินหลักพันสำหรับกาแฟสำเร็จรูปแล้วตลาดนัดลุงออมว่ายังไงนะครับทุเรียนเขาแพงไหมตอนนั้นเนอะทุเรียนเขาแพงไหมครับแพงทุเรียนแพงแล้วมันเป็นทุเรียนที่ปลูกเขาไฟใช่มันแพงแน่นอนน่าจะอยู่ราวๆราคาละกล่องละตกคิดว่าเป็นพันอยู่นะน่าจะอยู่ที่กล่องละ 1,500กล่องหนึ่งพันห้าแก้วละ150ตกกันแก้วละตกกันแก้วละ150กล่องหนึ่งพันห้าดูเหมือนทั้งสองตลาดครับจะตั้งราคาต่างกันอยู่ที่หัวหน้าตลาดนั่นแหละครับว่าจะเลือกของใครทั้งหมดนะครับ2ตลาดเปิดราคาผู้มาใหม่ตลาดนัดลุงออมหลักอะไรครับ 1,500 1,300 1,200 1,150 980อันนี้พันกว่าทางนี้หลักร้อยอันนี้หลักร้อยคนละเรื่องคนละเรื่อง Market Today สูงสุดก็คือ950คุณติ๊ก800คุณตะแล้ว750คุณโจ้ไป600คุณแป้งแล้วก็500นะคุณเนตรคุณเนตรเขาจะเป็นผู้ที่น้อยที่สุดของตลาดอยู่แล้วเป็นคนประหยัดที่สุดประหยัดเขาก็จะดูของเขาเองว่าเขาจะใช้จ่ายอยู่แค่นี้แหละนะที่เหลือที่เหลือสามีจ่ายหมดมาดูตลาดนั้นลุงออมสูงสุด 1,500 คุณตั้มเพราะอะไรคะจุดขายของเขาคือที่ทุเรียนนี่แหละที่ดีที่สุดของเขาแล้วก็ดินที่เขาปลูกนะมันไม่ธรรมดาอ๋อภูเขาไฟด้วยแล้วมันเป็นดินที่หาบ้านเราได้ไหมภูเขาไฟไม่มีนะเพราะฉะนั้นราคาถูกๆไม่น่าจะใช่แล้วต้องราคาแพงเอากี่กล่องเอามา10กล่องเลยโอ้โหมา10กล่องเลยครับผมโอเคไปข้างบนน้อยที่สุดอยู่ในตลาดนัดลุงออมนะคุณปุ๋ย980คือยังไงคิดว่าในราคานี้เป็นราคาที่ซื้อได้ค่ะไม่1,500หรอไม่ค่ะแพงไปเขาได้รางวัลด้วยนะจ๊ะผู้ดูด้วยเขาได้รางวัลด้วยค่ะดูละเอียดมากเลยได้รางวัลด้วยนะจ๊ะตลาดเดียวกันนะจ๊ะดูด้วยนะว่าตลาดเดียวกันนะจ๊ะเอามา Market Today สูงสุด950คุณติ๊กค่ะเป็นทุเรียนที่ปลูกดินภูเขาไฟและเป็นพันหมอนทองก็นี่ไงพูดเหมือนกันเลยแล้วไม่1,500หรอไม่อะค่ะหนูว่ามันแพงไปค่ะเพราะว่าเขาขายในโรงแรมเขาคงจะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาไม่มากเพื่อแขกที่มาอ๋อเอาย่อมๆพอใช่ค่ะเนาะ800คุณตะว่าเนี่ยเป็นราคาที่สับที่สุดแล้วเพราะว่าหนูให้เต็มที่เลยก็คือมันจะไปแพงที่ทุเรียนแต่เมล็ดกาแฟเนี่ยในไทยก็มีเยอะๆถ้านั้นทุนของกาแฟจะต่ำเพราะฉะนั้นจุดทุเรียนจะเป็นจุดหลักเพราะเป็นจุดขายของเขาเลย800ครับเหมือนกันจะถามว่าเอากี่กล่องดูได้เรื่อยๆนะคะไม่อั้นไม่อั้นไม่อั้นภรรยาของสุดหล่อโจ้คุณเนตร500อันนี้คำนวณราคาต่อซองเลยค่ะเป็นคนกินกาแฟทานกาแฟถูกไหมแตกต่างกับกาแฟทุกวันที่เรากินไหมคือตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นกาแฟแปรรูปอะค่ะถ้าสมมติว่าแพงเนี่ยมันจะเป็นพวกกาแฟสดใช่ไหมคะที่คั่วบดสดแล้วก็แต่ถ้าเป็นกาแฟแปรรูปเนี่ยจะไม่ได้แพงมากเอาแล้วที่ข้อแรกนี้นะจะเริ่มต้นเป็นอย่างไรนะฮะใครจะเริ่มต้นได้ก่อนนะฮะทั้งคะแนนและรางวัลนะฮะปิดราคาแล้วก็ไปเลือกแล้วครับไปเลือกแล้วครับเก็บคะแนนแรกนี้ให้ได้ครับพี่เจมว่าไงของเขาสูงสุดไม่มีพันเลยใช่ว่าราคาที่เราจะชนะได้คือราคาครับหยิบมาเลยครับหยิบมาเลยครับหยิบมาเลยครับหยิบแล้วรอไว้นะฮะอย่าให้ใครเห็นนะครับเก็บไว้ครับที่เหลือถือรอไว้นะฮะมาลุ้นกันนะครับว่ากาแฟทุเรียนเกิดขึ้นแล้วทุเรียนภูเขาไฟและสุดท้ายก็จะตั้งราคาเป็นเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนะครับตั้งราคาครับออกมาเป็นอ้าวตลาดนัดลุงออม980ทางนี้800นะ800ทางนี้ก็คือมาทางสูงกว่าอยู่แล้วครับส่วนตัวพี่เจมครับคิดว่าเท่าไหร่ผมว่าอยู่ที่ราวๆประมาณ 1,250 ได้คือเป็นหลักพันอยู่ดีหลักพันอยู่ดีครับอ๋อนี่เขากลุ่มนี้กลุ่มหลักพันอัพแต่เราเลือก980ของใครคะนี่คุณปุ๋ยคุณปุ๋ยนะอ้าวมาพี่ปอเหมือนกันครับในส่วนตัวก่อนคิดว่าประมาณหลักอะไรผมคิดว่าประมาณอยู่ในช่วง500ถึง 1,000 บาทเพราะว่ากาแฟมัน10ซองใช่ไหมครับในซองพอหารเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิน100ไปเนี่ยราคาในโรงแรมที่ขายเข้าไปอีกที่ตอนชงแล้วเนี่ยมันน่าจะอัพไปเกินไปอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นราคาที่ซื้อได้แล้วก็ส่งขายออนไลน์ได้ด้วยอันนี้คนน่าจะตอบโจทย์ครับ800 10ซองก็80ใช่ซองละ80นะ800นี่มาจากใครครับมาจากตะคะแนนแรกนี้จะเป็นของตลาดไหนตลาดนี้จะ800หรือ980นะครับ1กล่องกาแฟทุเรียนมี10ซองราคาเท่านี้ครับมาเลยมา980 980
ให้เต็มที่เลยก็คือมันจะไปแพงที่ทุเรียนแต่เมล็ดกาแฟเนี่ยในไทยก็มีเยอะแยะฉะนั้นทุนของกาแฟจะต่ำเขาได้รางวัลด้วยนะจ๊ะต้องดูด้วยเขาได้รางวัลด้วยค่ะเขาให้บริการแบบสบายๆทุกคนซื้อได้289เองตกใจไหมตกใจมากครับเอา 1,500 เอากี่กล่องคะก็ยังยืนยันไม่ต้องเลยถ้าเป็น289เอากี่กล่องคะคุณตั้ม10กล่องเท่าเดิมค่ะโอ้โหแล้วตะกี้นี้ทำไงโอ้โหเยอะมากในซองนึงทุกอย่างดูดีแบบมีราคามากๆวัตถุดิบดีรางวัลก็ได้โอ้อยากจะบอกอะไรกับคุณจันเพ็ญไหมว่าให้ขึ้นราคาดีไหมขาย980เถอะครับไปอุดหนุนกันได้เลยเอามาแล้วคะแนนแรกมาแล้วน่ากลัวนะครับเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะ4สมัยแล้วนะ Market Today ทุกครั้งชนะแม้รางวัลนี่กองกันเต็มไปหมดแล้วรับต่อไปเลยมาซิงเกิลดีใจไปก่อนหมายเลขอะไรครับ5นะโอเคหมายเลข5ครับแชมป์สมัยที่หมายเลข5โอ้เอาแชมป์สมัยที่5เหรอซิงเกิล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 มาเป็นโอ้โหเรื่องสัก5ซิงเกิลครับมาใหญ่ยักษ์เลย 9.5 กิโลลุ่มๆ10กิโลอยากได้อยู่พอดีโอ้ตลาดเธอใหญ่ยักษ์เลยไม่มองไม่อยากได้ทนไม่ไหวอย่ามองทนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกอดกอดกอดเออกอดเลยไหมคะแต่รูดเป็นไงก็ขอบคุณคุณซิงเกอร์นะคะที่อยู่ข้างคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยโอ้โหมีอะไรอยากจะบอกถนัดนักลงออมไหมถ้าใช้อะไรอยู่ให้หันมาใช้ซิงเกอร์เพราะสุดท้ายแล้วใจอยู่ที่ซิงเกอร์อยู่ข้างคนไทยนานโอ้โหรับไปเลยค่ะยังคงแรงอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับตลาด Market Today และก็ชิงความได้เปรียบไปก่อน1-0คะแนนตลาดนัดลุงออมอย่าพึ่งท้อนะครับยังมีโอกาสตีเสมอนะครับ Market Today นี่ตลาดเธอไม่หยุดไม่ยั้งใช่ไหม4สมัยแล้วเราไม่เหนื่อยโอ้เราเหนื่อยต่อไปนี่5นะบ้านผืออุดรนี่ได้ไปถึง8นี่มาอีกแล้วอ่ะ10ครับ10เอา10เลยเหรอเอา10เลยครับถ้า10นะของรางวัลได้ไปในตามข้อที่ได้ไปนะแถมให้อีก 100,000 เลยเอาให้ได้นะฝั่งเราจะได้พูดเล่นๆจะได้ 100,000 ฝั่งเราจะเอาสักแชมป์มั้ยครับไม่แน่ดูข้อนี้เลยดูข้อนี้เลยเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายขณะนี้จะพาไปที่ตรงนี้อุดรธานีเมื่อกี้เราพูดถึงบ้านผืออุดรธานีนี่ก็อุดรธานีเหมือนกันครับเวลาไปเนี่ยก็จะไปดูในที่ต่างๆแต่ที่หนึ่งแห่งหนึ่งเนี่ยเขาจะไปที่หนองประจักษ์หนองประจักษ์ส่วนสาธารณะหนองประจักษ์หนองประจักษ์รู้จักดีเนาะมันอยู่กลางเมืองครับผมเคยแบบไปงานแล้วก็ไปวิ่งรอบวิ่งรอบหนองประจักษ์ด้วยทั้งนี้เคยไปไหมหนองประจักษ์ยังไม่เคยเลยค่ะสายหน้าอย่างเดียวแล้วจะยังไงดีเนี่ยไม่รู้หลายเรื่องมากผมเคยไปเป็นยังไงบรรยากาศแต่ก่อนจะมีเป็ดตัวใหญ่ๆอยู่มีเป็ดตัวใหญ่เขาก็บอกกันว่ามีศิลปินต่างชาติก็มาดีไซน์เป็ดเนี่ยแล้วก็พาไปอยู่ในที่แม่น้ำสำคัญสำคัญครับก็ดังขึ้นมาครับทางอุดรก็บอกเอ๊ะของเราก็มีบึงมีแม่น้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นี่มีน้ำใหญ่ๆงี้นี่ท่านอดีตนายกเทศมนตรีอุดรธานีบอกเออเอาเป็ดนี้มาก็ได้อุดังเลยใช่เป็นแลนด์มาร์คเลยคนมาออกกำลังกายแล้วก็ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์สวยงามทุกคนไปก็ไปถ่ายที่นี่จะไปอุดรตอนนี้ไม่ไหวนะครับเอาอุดรเอาหนองมาจากมาที่นี่แล้วกันใช่เหรอครับนะเพราะว่าเป็ดตัวนั้นก็จะมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันใหญ่โตมโหฬารเลยนะใหญ่เลยนะฮะมาเลยเป็ดน้อยเป็ดเหลืองมาครับโอ้ยใหญ่โอ้ยดูนี่ครับโอ้ยดูนะครับแล้วตอนนี้น้องก็ไม่ต้องอยู่ตรงหนองประจักษ์ใช่ไหมฮะเอาละสิตอนนี้มาถึงห้องส่งแล้วครับน้องมารถสิบล้อหรือมาเครื่องบินครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับนี่มันเป็ดน้อยแบบเดียวกับที่หนองประจักษ์เลยนี่ครับเนี่ยใหญ่ขนาดเต็มสตูแบบนี้หรือว่านี่จะคือของเด็ดของเราถ้าอยากรู้ว่าเด็ดเพราะอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดกลับมาตลาดแตกกันต่อครับกับแชมป์เก่าตลาด Market Today ที่ขึ้นนำไปก่อน 1-0 คะแนนพวกเขาจะขึ้นเป็นแชมป์5สมัยหรือว่าจะโดนตลาดนัดลุงออมตีเสมอกันแน่เราไปลุ้นกันต่อได้เลยครับจะไปอุดรตอนนี้ไม่ไหวนะครับ
เอาอุดรเอาหนองมาจากมาที่นี่แล้วกันได้เหรอครับนะเพราะว่าเป็ดตัวนั้นก็จะมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันใหญ่โตมโหฬารเลยนะใหญ่เลยนะฮะมาเลยเป็ดน้อยเป็ดเหลืองมาครับโอ้ยใหญ่มากโอ้ยดูนะครับใหญ่มากโอ้ยดูนะครับแล้วตอนนี้น้องก็มันจะอยู่ตรงหนองประจักษ์ใช่ไหมฮะเอาละสิตอนนี้มาถึงห้องส่งแล้วครับน้องมาแล้วสิร้อนหรือมาเครื่องบินครับอย่าตับตาพิชชนทันทีเอาอุดรขอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะดูรอบตัวดูรอบตัวโอ้โหโอ้โหใหญ่จริงๆครับนี่มันเป็ดน้อยแบบเดียวกับที่หนองประจักษ์เลยนะครับเนี่ยแล้วเจ้าเป็ดเป่าลมตัวนี้จะมีที่เด็ดอะไรถึงได้มาเป็นของเด็ดของเราในวันนี้ไปชมกันต่อได้เลยครับสวยไหมพี่เจมสวยมากครับผมเคยเห็นแต่ในน้ำไม่เคยเห็นตรงนี้ใกล้ๆนี่ลอยมาเลยนี่มาบนบกเลยได้จับของจริงแล้วกอดเลยฮะปอเป็นไงกอดไม่รอบด้วยครับเนี่ยตรงนี้คือบริษัทเดียวกันที่ทำอยู่ที่อุดรตอนนี้มาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเหมือนกันหมดดีไซน์ก็คือมาจากที่นี่รูปร่างก็เป็นแบบนี้นะในการจะทนแดดทนฝนทนน้ำทนสะเทือนอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกันน้ำกันฝนกันลมผ้า PVC นี่บริษัทนี้ที่ทำแล้วเราก็เอามาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วครับจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้นหรอกเอ้าตัวนั้น8เมตรตัวนี้3เมตรย่อมกว่ายังตกใจใช่ไหมตัวนั้น8เมตร20คูณ8เมตร30คูณ8เมตร50สูงหลัก8ใหญ่กว่าตัวนี้อีกประมาณ3เท่า3เท่าอันนี้หลัก3 3เมตร20คูณ3เมตร30คูณความลึก3เมตร50ยังใหญ่โตมโหฬารยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยสวยงามใช่ไหมสวยงามมากครับใครอยากมีสั่งได้ได้ด้วยสั่งได้ด้วยคุณมีน้ำไหมล่ะขนาดไหนขนาดเล็กคุณก็ขายขนาดเล็กก่อนจะอยากมีเป็ดอยากได้พื้นที่ที่จะเป็ดไปไว้กันอยากพื้นที่แล้วคุณก็สั่งเขาเลยมาได้เลยก็คือต้องเอาบ้านออกแล้วเอาเป็ดใส่แล้วครับเลยนะง่ายๆเลยตัวนี้ไม่ถามตัวนู่นตัวที่อุดรเลยตัวนั้นก็8คูณ8คูณ8นะ8 20 8 30คูณ8 50เนี่ยตัวนั้นราคาเท่าไหร่ครับตลาดแตกครับมาเลยเลือกเลยถ้าอยากจะมีเป็ดน้อยแบบเดียวกันและก็ขนาดเท่ากับน้องประจักษ์มาไว้ดูเล่นที่บ้านนี่ต้องจ่ายราคาเท่าไหร่กันครับบ้านลมเปรียบไปบ้านลมเลย8เมตร20,000กว่าที่เป็นตัวใหญ่นะบ้านลมผ้ามันบางนะหลายปีเลยนะแต่ว่าลมผ้ามันบางนะพี่แต่นี่ผ้ามันหนาแต่ผ้ามันหนาแล้วมันเหมือนว่าเขาบอกที่เขาบอกว่าจ้างคนมาออกแบบอ่ะน่าจะคาดนะหนูเสียวหลักแสนเหมือนกันแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเซนนาว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า70,000ผมว่าเขาถามตัวที่อยู่นู่นใช่ไหมผมว่าแพงอยู่แล้วเพราะว่าระดับจังหวัดอะแล้วมันใหญ่กว่านี้3เท่าก็คือเต็มอย่างนี้เลยผมว่าจะเงินก็เป็นแสนอันนี้จะไม่มีความรู้เลยนะแต่ว่าจะว่าเป็นหมื่นหลายหมื่นเพราะอะไรหมื่นเพราะว่าถ้าเราเย็บแบบดีมากเป็นแสนไม่จะเป็นแต่ว่าไอ้บ้านลมมันจะคนละแบบกันนะวัสดุผ้าไอ้ตัวพื้นมันแต่ผ้านี่เขาหนาอันนี้หนักกว่านี่หนากว่าผ้าดีอันนั้นมันต้องแบบเดินสัมผัสได้ใช่ไหมมันไม่ได้ทำยากเหมือนบ้านลมไงบ้านลมมันจะมีหลายซอกไลท์มันมีสไลเดอร์มีนู่นมีนี่แต่ของเราไอ้ที่เขาให้เราถ่ายนี่มันเย็บง่ายกลมๆใช่ไหมเป็นลูกเป็ดง่ายๆแต่ว่าวัสดุที่เขามาทำมันดีทั้ง2ตลาดเปรียบเทียบกับบ้านลมที่เด็กๆได้เล่นล่ะครับว่าราคานี่น่าจะใกล้เคียงกันแต่ต่างกันที่วัสดุนั่นเองแล้วตลาดไหนจะตั้งราคาได้ใกล้เคียงกว่ากันล่ะครับดู2ตลาดนี้นะครับทั้งหมดนะครับเปิดราคามาตลาดนั้นลุงออมมีแสนหนึ่งใช่ไหมคุณนอนค่ะอันนั้น19,000ใช่ไหม คุณปุ๋ย คนละเรื่องเลยนี่อยู่ใกล้กันด้วยคุณตั้มนี่9,999 แล้วก็มาคุณเปิ้ล50,000น็อต75,000ครับมาMarket Today หูเอา 4,200 สูงสุดนะคุณติ๊กแล้วไป 300,000 คุณตะ 250,000 คุณโจ 130,000 คุณแป้งน้อยสุดอยู่แล้วคุณเน่น 80,000 แต่ว่าน้อยของเรานะอ้าวฟังเหตุผลของลุงออมสิคุณออน 100,000 มาจากอะไรคะคิดจากอะไรคิดจากเนื้อผ้าค่ะเนื้อผ้าที่เขาเอามาเย็บทนแดดทนฝนค่ะแล้วก็เป็ดเขาตัวใหญ่เออตัวใหญ่ค่ะใหญ่กว่าตรงนี้3เท่าค่ะราคาน่าจะอยู่ที่หลักแสนค่ะคล้ายๆกันคุณตั้ม99,999เทียบกับบ้านลมค่ะบ้านลมของเด็กเล่นสไลเดอร์ค่ะเอามาเปรียบเทียบอันนั้นหลักแสนอยู่แล้วแต่ว่ามันทำง่ายกว่ากันมันไม่ต้องซอกแซกมากมายบ้านลมยังเป็นแสนอันนี้จะถูกกว่าอันนี้บ้านลมถูกกว่านิดนึงแต่ไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนเอาหลักแสนเป็นตัวหลักอยู่ในใจเนาะคุณปุ๋ยค่ะอันนี้ตั้งใจเขียนใช่ไหม1,900ไม่ได้ต่างอะไรกับเขามันคนละเรื่องเลยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าต้นเพราะอะไรครับวัสดุมันไม่ต้องบ้านลมนี่อาจจะต้องมีเด็กเล่นกระแทกอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ความทนมากแต่นี่คือเอาไปตั้งโชว์ไว้เฉยๆอะค่ะไม่แสนนึงหรอแพงไปค่ะแพงไปเอาไปตั้งโชว์ไว้เฉยๆแสนนึงเอาดูตลาดมาร์เก็ตทูเดย์ดีกว่าโอ้โห 400,000 4เท่าเลยนะราคาเท่ารถกระบะเลยนะครับเอาเพราะอะไรคุณติ๊กโอ้วัสดุที่ทำและการเย็บค่ะค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านลมอันนี้เขาจะดีกว่าโอ้นี่มองคนละมุมนะท่านบอกนั้นบอกบ้านลมดีกว่าอันนี้โหดีกว่าบ้านลมประมาณนี้ก็ได้แล้วอ๋อประมาณนี้เลยเอางั้นคุณตะ 300,000 ดูกี่มุมกี่รายละเอียดที่ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวผ้าใบเนี่ยอาจจะหนาแต่อย่าลืมว่าเขาก็ต้องมีซับด้วยอาจจะไม่มีอะไรมาทิ่มแทงแต่อย่าลืมว่าต้องทนแดดทนฝนเพราะมันมีการขยายตัวพองขยายตัวตลอดเวลาอุณหภูมิโดนความร้อนไม่มีเด็กไปเล่นผ้าใบก็ต้องเป็นผ้าใบเฉพาะแป้งแสนสามจะเติมมาแล้วหน่อยค่ะหนูให้ราคานี้เพราะว่าหนูเคยไปซื้อที่เป็นสระว่ายน้ำของเด็กตามตลาดทั่วไปเป็นแสนเหรอราคามันก็อยู่ที่ 3,000 กว่าบาทแล้วแต่แล้วผ้าบางๆแต่อันนี้เขาเอาไปโชว์ในที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งมันก็ต้องทนแดดทนฝนเขาน่าจะอยู่ราคานี้แหละค่ะ 250,000 คุณโจ้ใช่ครับจริงๆผมอยากจะตอบสัก 150,000 คือ1เป็นของเหมือนของหน่วยงานราชการหรือว่าเหมือนกับการจัดซื้อการซื้อการอะไรผมคิดให้ขอโทษครับถ้าเป็นแบบนี้อาจจะแพงขึ้นมาผมก็เลยบวกไปอีกสักแสนนึงเคยขออนุญาตภรรยาไหมว่าจะไปซื้อตรงนี้ตรงนี้สุดท้ายก็บวกนู่นบวกนี่แล้วก็ขอใหม่ก็มีบ้างครับทั้งชีวิตเนี่ยแพ้หรือชนะเราต้องไม่มีแพ้ชนะครับเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้โอ้โหออกทีวีแล้วพูดเก่งครับยอดเลยเอาชื่อไปเลยครับเอาชื่อไปเลยราคากระจายพอสมควรเลยนะครับครับปิดราคาเลือกสิครับดูนะครับว่าข้อนี้จะเป็นของใครเอาละลุ้นกันทุกข้อดูได้ทุกวันนะปัญญาตลาดแตกพูดมากที่ตัวนี้ก่อนนะไปนี้แต่นั้นมันเป็นราคาทางการตลาดหรือเปล่านี่เนาะเอาแสนนะอันนี้น่าจะเสร็จนะโอเคเอากลับมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับในข้อนี้เป็นข้อที่เราเห็นอาจจะไกลตัวหน่อยแต่วันนี้มาจับมาแตะในห้องส่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลออกมาเป็นอย่างไรทั้งหมดนะครับตั้งราคาตลาดนัดลุงออม 100,000 103โอ้นี่หนักไปทั้งจำนวนมากกว่าครับพี่ปอส่วนตัวถ้าไม่ใช่3ราคานี้ส่วนตัวผมคิดว่าเกิน 500,000 เพราะอะไรเพราะอะไรซึ่งมันใหญ่กว่าเมื่อกี้อีก3เท่า3เท่าใช่แล้วเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดอุดรธานีแล้วที่คุณปัญญาบอกว่าจ้างคนมาออกแบบอีกทำไมไม่เลือก 400,000 เพราะว่าอย่างน้อยถ้าสมมติมันมากกว่านี้ยังไงเรามากกว่าทั้งหมดของเขาอยู่แล้วโอ้เราก็คิดว่ามากกว่าเพราะมากกว่าทางด้านของลุงออมนี่ก็แสนเดียวใช่ครับเอาพอเซฟๆไว้เฉือนๆพอเผื่อมันต่ำกว่านี้เราจะได้อ่ะโอ้โหมาจากคุณแป้งเนาะพี่เจมของเราส่วนตัวครับไม่ใช่5ราคานี้คิดว่าให้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ราวๆประมาณ 270,000 ถึง 300,000 โอ้เพราะอย่างนึงมันเป็นเหมือนไอคอนมันเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของจังหวัดนี้คือคนทั่วประเทศเนี่ยรู้จักจังหวัดนี้เพราะหนองประจักษ์เพราะเป็ดตัวนี้เอาละท่านผู้ชมแม้กระทั่งชาวอุดรธานีคุณรู้หรือไม่เป็ดตัวนั้นจะราคาเท่าไหร่แต่2ตลาดนี้ก็ให้ราคามาเยอะแยะมากมายหัวหน้าให้มาเรียกมา 100,000 กับ 130,000 นะเป็ดตัวนั้นนะ8เมตร20คูณ8เมตร30คูณ8เมตร50ราคาเท่านี้ครับมา100,000เป็ดเขาตัวใหญ่ราคาน่าจะอยู่ที่หลักแสนค่ะแต่อันนี้เขาเอาไปโชว์ในที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งมันก็ต้องทนแดดทนฝนเขาน่าจะอยู่ราคานี้แหละค่ะมันอยู่ตลาดเดียวผมอยากเต้นกับเขาบ้างจังเลยอ่ะเต้นกับเขาบ้างโอ้โหไม่รู้จะอะไรมุนเนี่ยนะแสนแปดแปดตะกี้เจมก็บอกว่าประมาณ 200,000 ประมาณ 200,000 ครับเนอะแต่มันไม่มีให้เลือกเลยเพราะนั้น 108,000 ก็คือในราคาที่รวมๆความคิดของทุกๆท่านเนี่ยนะทั้งแข็งแรงทั้งวัสดุทั้งทนฝนทนแดดต่างๆเนอะโอ้โหอยากได้ยอมเข้าไปเอ้าตลาดมาร์เก็ตทูเดย์ไปกันใหญ่แล้วนะฮะ10สมัยนี่แถมนะนอกจากรางวัลนอกจากได้เป็นแชมป์ก็อีก 100,000 ไปเลยนะเอาสิได้ก็รับไปสิเป็นกติกาอยู่แล้วนี่ซิงเกอร์หมายเลขอะไรครับ6ค่ะ6เลยนะครับหมายเลข6ครับซิงเกอร์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 โอ้โหรับไปเรื่อยๆซิงเกอร์ซิงเกอร์ซิงเกอร์
ผมมาดูทางตลาดนี้ดีกว่าเนาะฝั่งนั้นก็โหฝั่งนี้โอ้โหตอนนี้รับไป 210,000 ตลาดแตกแจกมาแล้วนะ 3,751,000 เป็นแชมป์สมัยที่5ได้สำเร็จครับสำหรับตลาด Market Today แถมยังสะสมของรางวัลไปแล้วกว่า 200,000 บาทตลาดนัดลุงออมครับยังมีโอกาสรับของรางวัลในข้อสุดท้ายตลาดไหนจะได้ไปเนี่ยเชียร์กันต่อได้เลยครับแชมป์5สมัยแล้วครับแต่เราเล่นนะฮะอีกครั้งนึงมี3ข้อทุกข้อมีรางวัลครับเราเริ่มต้นกาแฟทุเรียนครับเราเริ่มต้นมาเป็นเป็ดสีก็เหมือนทุเรียนครับจริงๆทุเรียนเหม็นมั้ยหอมนะครับเออหอมนะเออหอมนะเอาดูซิทุเรียนหอมหรือทุเรียนไม่หอมวันนี้ทุเรียนอย่างเดียวครับเอาให้เต็มที่ไปเลยนะเอาหอมเชิญมาดมทะลุแม้เลยนะทุเรียนคนไทยชอบหมดใช่ไหมชอบมากตอนนั้นหอมชอบเนาะถ้าคนกินเป็นเนี่ยยังไงก็ต้องชอบใช่ครับใช่บางคนไม่ชอบอยู่ในบ้านนี่ก็คือแบบเหม็นในโอ้โหสุดๆเลยแล้วถ้ามันเหม็นทำยังไงอ่ะทุเรียนเหม็นทำยังไงอ่ะย่างโว้ยเนาะน้ำยอกน้ำบ่งทุเรียนเหม็นต้องเอาทุเรียนมาจัดการทุเรียนนะเมื่อทุเรียนเหม็นนะเหม็นอยู่ตรงไหนก็ต้องเอาตัวเขามาสู้ด้วยทุเรียนแบบนี้ครับมาเมื่อมีกลิ่นทุเรียนก็ต้องเอาทุเรียนดับกลิ่นทุเรียนนะครับนี่คืออะไรอ่ะนี่คือทุเรียนหรอหอยเม็ดนี่คือทานทุเรียนครับแต่เขาก็เป็นทุเรียนอยู่นี่ใช่เป็นลูกแล้วเขากลายเป็นฐานได้ยังไงนั่นน่ะสิครับจากผลไม้กลายเป็นฐานได้ด้วยเลยครับแล้วผลไม้ชนิดอื่นๆทำได้ด้วยหรือไม่ถ้าอยากรู้ช่วงหน้ามีคำตอบกลับมาชมศึก2ตลาดครับระหว่างตลาด Market Today ที่เพิ่งเป็นแชมป์สมัยที่5มาหมาดๆกับตลาดนัดลุงออมครับที่ขอโอกาสคว้าชัยชนะสักครั้งพวกเขาจะทำได้หรือไม่ไปชมกันต่อได้เลยครับทุเรียนเหม็นต้องเอาทุเรียนมาจัดการทุเรียนนะเมื่อทุเรียนเหม็นนะเหม็นอยู่ตรงไหนก็ต้องเอาตัวเขามาสู้ด้วยทุเรียนแบบนี้ครับมาเมื่อมีกลิ่นทุเรียนก็ต้องเอาทุเรียนดับกลิ่นทุเรียนนะครับโหที่คืออะไรอ่ะนี่คือทุเรียนเหรอนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรครับเนี่ยดูผ่านๆก็ดูเหมือนทุเรียนลูกเล็กๆแล้วทำไมถึงดับกลิ่นทุเรียนได้เลยครับนี่คือทานทุเรียนครับโอ้ปอบมือปอบมือนะแต่เขาก็เป็นทุเรียนอยู่นี่ใช่เป็นลูกเล็กแล้วเขาตั้งเป็นฐานได้ยังไงแล้วเขาจะไปดับกลิ่นทุเรียนได้จริงหรือครับแล้วใช้อย่างไรคิดได้อย่างไรต้องถามผู้นี้เลยนะมาเลยนะครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับครูหมึกครูหมึกนะครูหมึกอยู่จังหวัดอะไรครับสมุทรสงครามที่เราเห็นนี่ทุเรียนทั้งคู่เลยเนาะทุเรียนหมดเลยนะทุเรียนสดก็มีกลิ่นคนชอบก็ชอบไปครับอันนี้ก็ทุเรียนใช่ไหมลูกเล็กๆนี่ทุเรียนใช่ไหมครับนี่ทุเรียนอ่อนที่มันร่วงมันหล่นอันนี้คือปกติเขาก็ไม่ใช้อยู่ใช่ไหมฮะเขาไม่ใช้มันแบบมันถ้ามันหนกมากเขาก็จะสลัดลูกทิ้งแล้วมันก็เพื่อให้ลูกใหญ่เขาก็อยู่ไปนะขายไปแต่ตอนนี้มีประโยชน์แล้วไหมฮะลูกอ่อนตัวอ่อนเขามีประโยชน์แล้วเนาะครูใช่ถ้าเราเอามาทำแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์แหละเขาดับกลิ่นได้เหรอเมื่อมันเป็นฐานคือธาตุคาร์บอนไงคะแต่ว่ามันตรงผลไม้อะมันก็จะสูบว่าฐานไม้เราก็เอาฐานมาแกะเป็นทุเรียนใช่ไหมครับเอาลูกมันจริงๆเอาทุเรียนมาเผาเป็นฐานเอาลูกมันเผาเสร็จก็เป็นฐานเดี๋ยวนี้กันทำให้ครูหมึกเล่าให้ฟังว่าวิธีทำอย่างไรต้องเอาทุเรียนที่หล่นใหม่ๆนะคะหล่นใหม่สดๆเลยอะถ้าทิ้งไว้หลายวันแล้วหนามมันจะร่วงอ๋อถ้าทิ้งหลายวันไม่ได้เอาสดๆมาเลยรีบเก็บมาเลยเดี๋ยวจะไปทำประโยชน์แน่เผาถังน้ำมัน200ลิตรใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงโอ้โห8อีกแล้วเมื่อกี้เป็ดก็8นี่ก็8อาจจะเป็นของเราก็ได้ทีนี้อ้าวเผาไป8ชั่วโมงหลังจาก8ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ทานผลไม้ในรูปทรงแบบนี้ออกมาเราเผาลูกอะไรก็จะได้ลูกแบบนั้นแหละค่ะอ๋อนี่เผาทุเรียนได้ทุเรียนค่ะเผาอิตาเจมก็เป็นก็ออกมาอย่างนั้นแหละค่ะไม่ได้จริงเขาผมไม่ได้เขาน่ารักเขาน่ารักครับเพราะฉะนั้นผมอยากรู้ว่าถ่านที่เป็นผลไม้กับถ่านไม้อะครับมันต่างกันยังไงถ้าเป็นถ่านไม้อะถ่านไม้มันจะเลอะมือเลอะเกินเวลาเราจิบแล้วมันจะเปื้อนมือแล้วรูปทรงมันไม่น่าใช้ไงถ้าเป็นถ่านผลไม้อะที่มีลวดลายเยอะๆอะเผามาแล้วมันก็จะน่าใช้ไปวางที่ไหนมันก็จะสวยถ้าเราถ่านไม้เป็นฟางเอาตอนนี้อันนี้คือทุเรียนดับทุเรียนแล้วเลือกผลไม้หรือว่าลักษณะของอะไรไหมว่าจะเป็นดับ
กลิ่นอะไรได้ดีที่สุดเลือกจากอะไรไหมครับครูเมื่อมันเผาเป็นถ่านแล้วมันคือธาตุชนิดเดียวกันก็คือคาร์บอนโอ้พอๆกันพอๆกันเพียงแต่ว่าเราจะเอารูปทรงอะไรหรือเราชอบผลไม้อยากได้ทรงอะไรลูกใหญ่ๆมาเผามีไหมครับลูกใหญ่ๆก็เผาได้แต่ว่าจะไปใส่ตู้เย็นบ้านไหนครูเอาของออกหมดครูเป็นคนตลกนะเมื่อเห็นครูหมึกอารมณ์ดีตลกแบบนี้ใครจะไปเชื่อเลยครับว่าก่อนจะได้ดีเพราะถ่านแกเคยเป็นคนไม่เอาถ่านมาก่อนเลยครับเมื่อก่อนครูหมึกบอกมาในนี้บอกว่าไม่เอาถ่านเหรอไม่เอาถ่านแปลว่ามันเจอถ่านทิ้งเลยหรือไงฮะอ๋อเป็นคนไม่เอาไหนกันเขาเป็นคนไม่เอาถ่านก็ครูพูดอย่างนี้เลยนะฮะเป็นคนไม่เอาไหนแต่ตอนนี้เอาถ่านแล้วมาจากปราชญ์ชาวบ้านนี่คืออะไรครับยังไงครับปราชญ์ชาวบ้านก็คือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นอยู่ในชุมชนและเขาก็ยกย่องให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆโอ้แล้วครูหมึกถูกยกย่องในเรื่องอะไรครับในเรื่องมือเผาเนี่ยสวยจังเลยพูดจะสั้นนะเผาทุเรียนเป็นถ่านคือเผาผลไม้อ๋อเผาผลไม้นะเออว่ามันเป็นมือเผามันเสียวจังเลยเว้นวรรคยาวผมคิดไปทางอื่นแล้วเนี่ยหายใจเร็วๆแล้วก็กลืนอะไรเร็วๆครับผมเนอะเอาลองดูว่าผลไม้อื่นเมื่อเผาออกมาแล้วเป็นทรงแบบไหนยังไงก็คงรูปเดิมใช่ไหมครับคงรูปเดิมค่ะโอ้ยดีเอ้ยสับปะรดด้วยตอนแรกว่าจะถามว่าสับปะรดเผาได้ไหมไอ้นี่ไม่ใช่ดับกลิ่นหรอกไหว้พระราหูได้ด้วยโอ้ใช่โอ้เอาลองดูมีอะไรบ้างอันนี้สับปะรดแล้วเป็นสับปะรดที่สวยเลยนะสวยไปสร้างงานอาร์ตได้ดีใช่ใช่เนอะส้มเขียวหวานเหรอเนี่ยครูหมึกเผายังไงไม่ให้มันยุบอะครับอ๋อผลไม้เทคนิคมันก็คือต้องใหม่และสดแล้วบีบเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะเป็นฐานอยู่ข้างในหรือเป็นทรงอะไรไหมฮะลองดูนะฮะกับพื้นไหมอ่ะลองดูสิโอ้ดูเนอะละเอียดเป็นฐานนี่เลยนี่ไม่กล้าเชื่อว่าเคยเป็นผลไม้มาก่อนเพราะมันดูแบบดูเหมือนของเล่นมากเลยครับเออมันละเอียดเป็นทรงของเขานะครูครับสีเขาแบบเนียนนะส้มโอใหญ่ขึ้นจิกทะเลเอ๊ะจิกทะเลคืออะไรครับครูจิกทะเลคือไม้ประจำจังหวัดสมุทรสงครามค่ะโอ้นี่โอ้ไม่ได้ค่ะถ้ากินไม่ได้แล้วมาเผาเป็นถ่านแล้วก็ยังเพิ่มรายได้โอ้ทรงเดียวกันเลยใช่เลยเนอะอันนี้สีดอกจิกของแท้ครูตลกเนาะใช่ใช่ชอบครับเออครูดูมีประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะครับแหมอยากจะนัดสักสี่ขาอ้าวบอกอีกอันนึงเพื่อที่จะให้เกิดความภาคภูมิใจนะกับครูกับสมุทรสงครามกับชุมชนนี้รางวี่รางวัลคุณครูเออค่ะหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต้นแบบด้วยหมู่บ้านท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวอีกกินนาฬิกาทองคำ4ปีซ้อนโอ้รักจนไม่รู้จะจำไม่ไหวแล้วมันเยอะแยะมากมายเลยแต่ความเรียนรู้ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะติดต่อคุณครูหมึกติดต่อที่จะไปอุดหนุนทานหรือว่าอื่นๆไปชมเรื่องราวของชุมชนยังไงวิธีใดไงครับก็เข้ามาใน YouTube หรือในเพจบ้านบางเพจครับชุมชนบ้านบางพับก็ได้ค่ะอ๋อพิมพ์เข้าไปเลยนะฮะปักหมุดมาเลยค่ะชุมชนบ้านบางพับเนี่ยอ๋อได้เลยพิมพ์ได้เลยพิมพ์คำว่าครูหมึกเจอไหมฮะเจอค่ะนี่นะได้เลยนะหรือว่าคนเอาถ่านอ่ะเจอเลยค่ะบอกพิมพ์ว่าคนเอาถ่านนะคนเอาถ่านบ้านบางพับอันนี้พูดจริงๆเลยนะคนเอาถ่านนะนี่เป็นชื่อเฉพาะเลยน่ารักมากเลยคุณครูหมึกนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับวันนี้ความสุขความรู้แล้วก็เรื่องราวดีๆนะสุดท้ายแล้วก็กลิ่นไหนก็เอาสิ่งนั้นมาทำหรือเอาอันอื่นก็ได้ที่เป็นผลไม้หรือรูปทรงอย่างไรก็ได้ครับแต่กรรมวิธีต้องไปถามครูใช่ครับเอาล่ะทางด้านนี้คู่ขายเป็นคู่ซึ่งเรียกเขาขายเป็นคู่คู่ฐานนี่นะครับย่อมย่อมอย่างนี้แหละคู่ละเท่าไหร่ครับไปตลาดแตกปรึกษาครับจากของไร้ค่านำมาแปรรูปจนได้เป็นฐานทุเรียนที่สามารถดับกลิ่นและก็คว้ารางวัลมามากมายแถมขายดีอีกซะด้วยแล้วราคาคู่ละเท่าไหร่กันแน่ครับผมว่าไม่น่าแพงห้าสิบเพราะว่ามันเป็นเขาเผาทีละเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยไม่ถึงไม่รู้ว่ากระจายไปร้อยไหมไอ้ความสวยงามไปถึงร้อยไหมของพวกนี้มันคล้ายๆแบบมันเป็นของสวยงามเกียรติอย่างคนประชาชนทั่วไปมันใช้ฐานอะไรก็ได้ไงไม่เกินร้อยเป็นหน้าแต่ไม่เกินร้อยยังไงก็ไม่เกินร้อยถ้าเกินร้อยป้าจะไม่ซื้อมันเป็นดับกลิ่นด้วยแล้วก็สวยงามมันแค่ได้ดีไซน์แต่ว่าไม่มีต้นทุนเลยนะของเหลือใช้ไม่เกินร้อยหลักสิบหลักสิบสามสิบคู่ละยี่สิบเมื่อกี้เอาแค่คู่เดียวนะคู่เดียวคู่เดียวอะคู่เดียวเราจะซื้อเท่าไหร่หลักสิบสามสิบกระจายไปตลาดนัดลุงออมบอกว่าน่าจะหลักสิบแล้วครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าพลาดนี่กลับบ้านมือเปล่าเลยนะครับเนี่ย
ดู2ตลาดนี้นะฮะให้ราคามาเป็นเท่าไหร่นะครับเปิดราคาลุงออมดูซิว่าตรงนี้จะถูกสักครั้งหนึ่งเพื่อรับรางวัลก่อนกลับบ้านไหมสูงสุด70นะฮะแล้วก็มา50 40นะฮะคุณเปิ้ลแล้วก็30น็อตแล้วก็20ตั้มมาดู Market Today พอกันพอกันเลยครับพอกันอยู่ใกล้ๆกันเพราะทางนู้นมี70ทางนั้นนี่มี79เสร็จแล้วก็มี50ตรงกันนะคุณแป้งกับทางคุณออนใช่เอาเหตุผลของลุงออมมา70เพราะอะไรครับคุณปุ๋ยเพราะว่ามันใช้เวลาเผานานนะคะกว่าปกติเพราะว่าเป็นบางทีเป็นผลไม้แบบส้มจะใช้เผานานกว่าน่าจะเป็นทานทั้งลูกเลยข้างในด้วยใช่ค่ะกว่ามันจะเผาเสร็จอะไรเงี้ยให้70ก็น่าจะใช้ต้นทุนสูงมากให้ต้นทุนสูงเอา50คุณออนตรงกับทางคุณแป้งเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าก็ใช้เวลาเผานานแล้วก็เป็นรูปทรงที่น่าใช้ตามที่เขาเป็นอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะราคาประมาณ50พอไม่ต้องนานถึง70เนาะน้อยสุดแล้วตั้ม20ก็มันเป็นอะไรที่ความคิดของเขาก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นของเหลือใช้มันเป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้ว20พอแต่ว่าแบบว่ามันเป็นชุมชนน่ะคนชาวบ้านก็ซื้อได้คนลากยาก็ซื้อได้20บาทก็โอเคแล้วอย่างงี้อ้าวมาดู Market Today บ้างเนาะ79คุณโจ้เอาสูงสุดเลยครับผมเวลาแล้วลงท้ายก็ไม่เหมือนเขาด้วยนะเลข9อยู่คนเดียวเพราะอะไรครับเล็กๆเนี่ยเผาแล้วมันสวยรูปทรงเขายังคงอยู่ครับผมว่าตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่จะขายได้ถ้าดับกลิ่นธรรมดาคือเราไม่ต้องการความสวยงามแล้วก็เอาถ่านที่บ้านธรรมดาเราไปใช้ก็มันจะมาทำไมงานทำไมอ่ะ10-20บาทแล้วก็ซื้อได้ไปขอความสวยงามเป็นของประดับได้ด้วยในตู้เย็นก็ไม่น่าเกลียดเวลาเพื่อนเราหรือใครมาเปิดดูมันก็ด้วยความสวยงามด้วยครับแล้วก็ดูให้ราคาเต็มที่เลยสูงที่สุดของ2ตลาดเลย79ตรงข้ามกับภรรยาตลอดเวลา30เพราะอะไรคุณเนตรอันนี้เราเปรียบเทียบจากปริมาณถ่านที่เราใช้ในแต่ละวันนะคะถุงหนึ่ง10บาทใช่ไหมคะแต่อันนี้เราให้ราคาความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกิดในชุมชนมันไม่ใช่ว่าเอาของเหลือใช้มาทำค่ะมันเป็นความตั้งใจเขาที่ว่าเขาจะทำทานใช่ไหมไม่ใช่หล่นลงมาแล้วเป็นเหลือใช้หล่นลงมาด้วยความตั้งใจรอเขาใช่ค่ะนะเพื่อสร้างสิ่งแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลุ้นและข้อนี้สุดท้ายจะจบอย่างไรนะของรางวัลในชิ้นสุดท้ายตรงนี้จะเป็นของตลาดไหนถ้า Market Today ได้3ข้อติดแต่ถ้าตลาดนัดลุงออมได้เธอเก่งมากบอกไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะ1คู่ทุเรียนเผามาเป็นห่านสวยสดงดงามมีผู้ตอบถูกเปรี้ยงเลยครับเอาละครับใครจะหยิบได้นะฮะคะแนนได้ไปในข้อนั้นแล้วได้รางวัลด้วยและแถมอีก 10,000 ปิดราคาเลือกครับเลือกครับหยิบมาให้ได้หยิบมาให้เจอครับคู่ละเท่าไหร่ครับหมดไปแล้วครับตัดสินใจครับเอาละครับกลับมานะฮะลุ้นได้หลายทางมากลุ้นว่าตลาด Market Today เธอจะ 3-0 เหรอแล้วเธอก็แชมป์5สมัยแล้วหรือว่าจะลุ้นว่าตลาดนัดลุงออมสุดท้ายเราก็ทำได้เอาละนะครับมาพร้อมตั้งราคามาตลาดนัดลุงออม50ทางด้านนี้เอา30ครับส่วนตัวถ้าไม่ใช่5ราคานี้คิดว่าเท่าไหร่50ตรงเปี้ยงเลยผมคิดว่า50เพราะว่ามันมีดีไซน์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของเหลือใช้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มีค่าความคิดค่าไอเดียและอีกอย่างนึงเนี่ยเผา8ชั่วโมงมันมีต้นทุนมันมีค่าแรงมันมีคนนั่งรออะไรเงี้ยกว่าจะได้มาผมว่าเขาคิดมาเยอะอันนี้บอกเลยว่าแบบไม่มีไอเดียอะไรไม่เลยไม่รู้เลยแต่ก็อยู่หลักเนี่ยหลัก10นั่นแหละครับอยู่ใกล้ๆกันเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันประมาณนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าคืออย่างพวกลูกโอ๊กที่เราเอามาไว้แบบตกแต่งประดับบ้านอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นของนอกมันก็ยังแค่แบบ 20-30 ลูกนึงอะไรเงี้ยอันนี้มันก็น่าจะอยู่ที่เนี่ยแหละครับกลางๆประมาณ30พอดีตรงนี้เอา30นี่ตรงใจกับที่ต้องการเลย50กับ30เอาละครับมาดูว่าจะจบอย่างไรสนุกทุกวันสนุกทุกข้อเลยยิ่งดูยิ่งมันเลยนะต้องดูนะปัญญาตลาดแตก2ท่านนี้นะครับหยิบราคาที่ถูกเปรี้ยงมาแล้วครับหยิบมาแล้วจะเป็น30หรือ50วันนี้จะหลับฝันดีด้วยราคาไหนนะครับราคาเท่านี้ครับหยิบมาแล้ว50ตลาด Market Today จะชนะ3คะแนนรวดหรือตลาดนัดลุงออมจะชิงของรางวัลในข้อสุดท้ายไปได้ลุ้นกันต่อช่วงหน้าจะเป็น30หรือ50วันนี้จะหลับฝันดีด้วยราคาไหนนะครับราคาเท่านี้ครับหยิบมาแล้ว50ก็ใช้เวลาเผานานแล้วก็เป็นรูปทรงที่น่าใช้คิดว่าน่าจะราคาประมาณนี้น่าจะต้องนานถึง70เนาะมันไม่ใช่ว่าเอาของเหลือใช้มาทำค่ะมันเป็นความตั้งใจเขาที่ว่าเขาจะทำทานเพื่อสร้างสิ่งแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วันอย่างเงี้ยคุณออนอยากจะพูดอะไรเนี่ยหยิบของเธอมาดีใจค่ะเลยดีใจลูกชายสนุกไหมลูกชายครับดีใจกับแม่ไหมดีใจครับลูกชายคนนี้ไม่ธรรมดานะมัดเป็นมัดที่กล้าหาญนะชีวิตมัดนี่เจอสิ่งต่างๆมานะแล้วหนูหลุดมาได้ครับหนูไปทำอะไรมาที่ไม่ใช่โดนตำรวจจับครับอยู่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอาแค่เรื่องก็พอยาเสพติดครับพลาดไปเนาะครับผมเพราะตัวเองเพราะเพื่อนหรือเพราะอะไรเพราะตัวเองครับย้อนกลับไปมันทำให้คิดได้ครับว่ามันลงมาดีกว่าไม่ลูกลงมาอยากจะบอกอะไรกับแม่รักแม่มากเลยครับเนาะคุณแม่ครับที่แบบคอยซัพพอร์ตเราคอยแบบให้กำลังใจเราอยู่ตลอดนะครับหนึ่งคนพลาดไม่มีใครอยากพลาดหนึ่งคนที่เป็นครอบครัวไม่ท้อถอยในการให้กำลังใจนะโดยเฉพาะคุณแม่ครับหนูได้รับสิ่งนี้นะครับผมแม่ภูมิใจไหมที่เขากลับมาภูมิใจมากค่ะนะรักลูกคนนี้แค่ไหนรักมากรักมากเถอะแล้วตอนนี้ภูมิใจมากนะไม่ว่าใครพลาดอะไรสร้างความภูมิใจกลับมาได้หมดเลยยืนอยู่ตรงนี้เลยแล้วช่วยกันเชียร์ซิงเกอร์มาหมายเลขเลือกอะไรเอาเลย1มั้ยที่1ของแม่โดนใจเลยเอาเบอร์1เป็นที่1เลยนะเอาหมายเลข1ครับหมายเลข1มาหมายเลข1ซิงเกอร์ซิงเกอร์ซิงเกอร์เชียร์ไปเลยจบแล้วหมายเลข1ออกมาเป็นปุ๊บปุ๊บซิงเกอร์ครับเลยลงไปทั้งหมดเลยครับตลาดนัดลุงออมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถึงแม้เราเป็นแชมป์เราก็เดินทางต่อไปเอ้าฝากเชิญชวนให้ลูกพูดเลยน็อตอุดหนุนตลาดนัดลุงออมมาฝากตลาดนัดลุงออมด้วยนะครับเพื่อให้อุดหนุนกันได้ครับนะครับตลาดนัดลุงออมแชมป์ต่อไปนะครับได้แล้วแชมป์5สมัยทุกร้านอย่างนี้นะครับปัญญาตลาดแหลกครับสวัสดีครับแรงต่อเนื่องจริงๆครับตลาด Market Today พร้อมกับของรางวัลที่มากมายขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะเพิ่มเป็นแชมป์สมัยที่6ได้หรือไม่ลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อพรุ่งนี้นะครับเราจะจัดบ้านผีสิงที่นี่แหละนี่คือสภาพนี่คือสภาพนี่คือสุ่มไก่แต่บัดนี้สุ่มไก่ได้กลายร่างแล้วครับกลายร่างมาเป็นของแปลกแบบนี้ครับโอ้เฮ้ยคืออะไรคืออะไรเดี๋ยวดูสิเป็นรังนกเหรอครับเอ๊ะมันเป็นอะไรอ่ะมันก็ทรงเดียวกันเลยอ่ะแต่มันย่อลงไปอีกจากสุ่มไก่กลายเป็นของนี้นี่คือสุ่มอะไรฮะแมวค่ะสุ่มแมวแมวสุ่มไก่แล้วมาเป็นสุ่มแมวโอ้ดูดูดูมุดเข้ามาเลยอ่ะดูสิน่ารักโอ้โหนะ